อภิพรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดต่อผมมาก็2ปีแล้วเนาะประมาณนั้นปะค่ะประมาณนั้นครับเป็นแฟนรายการเนาะแล้วก็ปลูกป่าใส่ยางพาราใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมติดตามสื่อมาเรื่อยๆนะคะหลายๆคนก็ดูหลายๆสื่อครับก็ทบทวนดูเอ๊ะมันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยลองดูค่ะดูสื่อลองดูพอมาปลูกแล้วมันน่าจะได้ผลครับก็เลยอยากให้พี่มาชมอะค่ะยางพาราของพี่นี่กี่ไร่นะตรงนี้รวมทั้งหมดก็ทั้ง 2-3 แปลงตรงนี้ก็21ไร่ค่ะพี่21ไร่จ้ะก่อนหน้านั้นก็ไม่คิดว่าจะปลูกป่าไม่เลยค่ะไม่เคยคิดเลยหลังจากดูสื่อมาก็เอ๊ะมันจะหมดแล้วนะป่านี่ก็ลองปลูกไว้เพราะว่าตัวไหนเราตัดไปทำบ้านแล้วมันก็ไม่โตอีกเนาะมันไม่แตกกิ่งไม่แตกกิ่งแล้วก็เลยอยากปลูกนะคะพี่แล้วเห็นเขาเก็บเห็ดด้วยก็เลยอยากปลูกตรงนี้ครับผมอย่างต้นขวามือนะของพี่พรนี่ก็จะเป็นยางนา3ปียางนาปลูกประมาณ3ปีค่ะอ๋อแล้วพวกกล้าไม้อะไรเงี้ยไปหาได้ที่ไหนฮะแรกๆเราซื้อนะคะพี่แรกๆเนี่ยซื้อมาแล้วหลังๆมานี้มีเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขาเรียกอะไรนะที่เพาะกล้าไม้นะคะครับเขาแจกค่ะจะได้คนละประมาณ200ต้นถ้าเราไปรับที่อำนาจเจริญนี่มีค่ะ มีแจกทุกปีแล้วตอนนี้แต่ตัวนี้เนี่ยเราซื้อมาต้นละ10บาทค่ะพี่ครับซื้อมาก็ปลูกเลยแบบว่าต้องดูรู้ดูการไหมดูก่อนฝนอะไรเงี้ยก็เริ่มต้นเริ่มฝนลงนะคะหน้าฝนค่ะจะไม่ได้รดน้ำมันฮะปลูกหน้าฝนเนาะค่ะปลูกหน้าฝนแล้วก็มันก็งามดีขนาดไม่มีล้ำรดเลยเนี่ย3ปีมาเนี่ยแรกๆมันจะรู้สึกมันจะขึ้นยากนิดนึงนะพี่ครับพอปีที่2ที่3มาเนี่ยมันจะขึ้นเร็วขาตั้งตัวได้แล้วมันจะขึ้นเร็ว อีกสักพักเลยเดือนกุมภามีนาเนี่ยเนาะใบยางร่วงเนี่ยมันจะออกยอดค่ะมันจะชิงขึ้นตอนที่ใบยางพาราไม่มีค่ะมันได้แสงเคยดูของใครที่เด่นๆบางที่แบบประทับใจที่ประทับใจก็น่าจะเป็นของพ่อคำเดืองพ่อคำเดืองนี่ชัดเจนเลยเนาะแล้วก็ของคุณหนึ่งด้วยแล้วก็มาดูของพี่วุฒิครับผมครับอันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนคล้ายๆว่ายอดยางพาราเป็นสาแลมให้มันเลยนะค่ะมันก็น่าจะใช่อ่ะค่ะพี่น่าจะใช่นะได้ทำอะไรไหมครับขุดปลูกและได้ทำอะไรต่อปุ๋ยเสียมเล็กๆเลยลงไปพอหลุมเบ้ามันก็ปลูกเลยค่ะแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ทำอะไรที่ใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยคอกแล้วใส่ไปตามร่องยางไม่ได้ใส่ต้นไม้นะคะก็ใส่ไปเลยต้นยางก็ต้นได้ต้นไม่ได้ก็ไม่ทั่วถึงทุกปีครับอันนี้คือต้นที่ปลูกเต็ม21ไร่ยังครับเนี่ยปลูกต้นไม้ไปยางค่ะก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆอ๋อครับผมลงปีละนิดละหน่อยไปเรื่อยๆค่ะเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วยังไงฮะเป็นไปได้ไหมทีนี้ก็ชื่นใจอะค่ะคิดว่ามันน่าจะโอเคนะเป็นสมบัติให้ลูกหลานได้เราก็อยู่ไปอีกก็ชื่นชมมันไปเอาแล้วพวกองค์กรสวนยางนะเขาเรียกอะไรนะองค์กรสวนยางใช่ไหมที่เนี่ยที่เป็นรัฐอะสกยใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าอะไรปกติเขาจะให้มีอยู่25ต้นต้นไม้ในคือเราไม่ต้องตัดทิ้งอ่ะ25ต้นต่อไร่แต่คนเราเนาะกลัวยางไม่งามก็ตัดทิ้งทั้งหมดแล้วค่อยปลูกแต่จริงๆเขาให้มีได้25ต้นต่อไร่ครับแต่วันนี้เราชิงปลูกเลยเป็น100 200ต้นเข้าไปในร่องนึงเลยค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้มาว่าอะไรไม่ได้หลังจากที่เราปลูกไปแล้วเขาไม่ได้มาตรวจนะคะผ่านไปแล้วเรากี่แล้วเขาก็ให้แต่เงินช่วยเหลือเวลามีปัญหาอะไรแต่เขาไม่ได้มาตรวจแปลงว่าคุณไปปลูกต้นไม้อะไรใส่สวนยางนะเขาไม่ได้ว่าแล้วพี่พรกลัวไหมว่าเดี๋ยวยางพาราไอ้ยางนามันจะแย่งยางพาราอะไรพวกนี้ไม่ค่ะอีกหน่อยเราแก่เราเหนื่อยเราก็หยุดแล้วยางพารานะ ถ้าเราทำยางพาราไม่ได้เราก็จะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในสวนตรงนี้ครับทำล้อมรอบไปทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่มันง่ายๆเนี่ยสวนไม้ป่าก็เป็นเงินออมไปค่ะพี่ตอนนี้ได้กรีดยางได้ตื่นกี่โมงก็บางวันก็ตีหนึ่งตีสองค่ะแล้วแต่วันวันไหนโทรศัพท์มันลืมปลุกเราเราก็ลืมตื่นเหมือนกันแต่ช่วงนี้หน้าหนาวถือว่าเป็นช่วงค่ะก็เป็นช่วงที่ชาวสวนทำเงินค่ะ
แต่ถ้าหน้าฝนนี่ไม่เวิร์กเลยนะหน้าฝนไม่ค่ะก็วิ่งแข่งฝนกันแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยางมันจะดีได้ยางไม่เยอะมันก็ได้ตังค์แต่เราต้องวิ่งแข่งฝนหน้านี้นะได้เต็มที่ค่ะตั้งแต่ตุลามาถึงปีใหม่ถึงนู่นแหละกุมภาก็จะหยุดกันแต่การที่จะมาปลูกไม้ป่าแทรกยางพารานี่ก็ต้องโอ้โหช่างใจพอสมควรไหมเนี่ยเราไม่ได้ช่างใจเลยค่ะพอดูสื่อแล้วก็ตัดสินใจทำเลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยเห็นว่าพ่อคำเดืองทำได้ฉันก็น่าจะทำวัดได้เห็นพ่อแกทำได้เรายังอยากจะไปทำยังไงนะจะไปขุดสระอยู่ข้างในบนสวนยางเลยดีไหมเพราะว่าที่เราเป็นที่ดอนเนาะเก็บน้ำไม่อยู่ครับถ้าเก็บน้ำไม่อยู่ถ้าขุดสระก็ต้องปูผ้าใบดิใช่ก็มันไม่อยู่น้ำหรอกมันไม่อยู่เป็นที่โคกและแหล่งน้ำธรรมชาติทางนี้ไม่มีสระมีลำห้วยอยู่ห่างไปเยอะอยู่เหมือนกันน่าจะประมาณสักกิโลหรือเปล่าฝั่งทางนู้นถ้าเจาะบาดาลก็ใช้ได้เฉพาะในครัวเรือนอะไรอย่างนี้ตรงนี้เจาะบาดาล59เมตรค่ะลึกโอ้ลึกเจาะแล้วค่ะมีแต่น้ำมันไหลทั้งวันมันก็ไม่เต็มสระหรอกแต่พอได้ใช้ลดต้นไม้ได้รอบบ้านค่ะรอบบ้านเป็นน้อยแต่ถ้าจะให้แบบทำนาทำอะไรนี่คงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูตรงไหนอีกต้นโตๆหน่อยอันนี้ชุด3ปีเนาะแต่ก็ปลูกไปเรื่อยๆตรงนี้3ปีทยอยปลูกไปเรื่อยๆฝั่งนู้นมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะไปดูฝั่งที่เราปลูกปี2มั้ยไปดูปี2ปี1ให้เป็นแนวคิดว่าเรามียางพาราต้อง20ไร่21ไร่นะครับตัวนี้จะเป็นไม้สะแบงหรือธรรมชาติค่ะอ๋อไม้สะแบงคือตามธรรมชาติโหแต่พี่ก็เก่งนะกรีดยางมาได้กี่ปีแล้วเนี่ยก็ปลูกครั้งแรกเนี่ยปลูกปี38ก็หลังจากนั้นมา7ปีก็เริ่มกรีดมาเรื่อยๆเลยค่ะ38ค่ะโอ้กรีดยางมา10กว่าปีค่ะนี่คือกกต้นอะไรนะฮะเนี่ยต้นสะแบงบ้านเราเรียกต้นสะแบงต้นสะแบงจะเอาไปทำบ้านพึ่งทำบ้านก็ยังไม่เสร็จดีนี่ค่ะเสียดายเนาะมีต้นเดียวมีต้นเล็กอยู่ข้างล่างอีก 3-4 ต้นหรือต้นใหญ่ตรงนี้มีต้นเดียวแสดงว่าดั้งเดิมเลยป่าตรงนี้เป็นป่าพวกประเภทนี้นะค่ะสะแบงกุงจิกตรงนี้ไม่มีกุงจิกจะมีปลาดูอ๋อมีปลาดูกุงจิกไม่มีค่ะตรงนี้จะมีเขาเรียกอะไรไม้เปลือยไม้กระโบกอะค่ะเยอะครับกระโบกเยอะไม้ติ้วแล้วพี่ทันพอได้เห็นไม้ไอ้ป่าดั้งเดิมของมันไหมเห็นค่ะนี่ตรงนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อ๋อหรือว่าเป็นคนตัดไม้เองก็อย่าพูดมากเลยอย่าพูดดังแสดงว่าก็เคยค่ะตอนนี้เราก็ละคืนป่าให้แผ่นดินเคยกำลังคืนละอันตัวเล็กๆพวกนี้จะเป็นปลาดูนะคะนี่มันเกิดเองตามธรรมชาติอ๋อครับผมมันเกิดเองนี่เก็บไว้เนาะค่ะก็เลยเก็บไว้เลยครับนี่อันนี้คือปีที่2ค่ะพี่นี่ตัวนี้ปีที่2มันกำลังตั้งตัวได้ปีนี้มันน่าจะขึ้นสูงกว่านี้ตรงนี้พี่ปลูก2แถวปีตรงนี้2ค่ะบางจุดก็มี3แปลงนั้นด้วยครับก็รอดเยอะเลยนะครับนี่มองไปรอดไปธรรมดาเลยนะฮะเนี่ย 100% เลยนะขับมาขับรถเข้ามาใกล้เตะตาเลยเลยค่ะโอ้อันนี้ปีที่2ครับปีที่2ปีที่1มันจะอยู่ตรงหน้าเทียมตรงนู้นต้นทุนก็คือซื้อก้ามาเนาะแค่นี้เองตัวนี้ไม่ได้ซื้อแล้วตัวนี้จากศูนย์พ่อพันธุ์ศูนย์พ่อพันธุ์ก้าจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ให้มาแล้วก็ขุดหลุมหนึ่งสัก1นาทีปลูกเสร็จไหมเนี่ยค่ะใช้เสียมขุดพอเบ้าเล็กๆอะค่ะใส่ลงไปก็จบเพียงแต่ต้องเลือกก่อนฝนสักหน่อยค่ะต้องช่วงพฤษภามิถุนาแต่ก้าไม้รู้สึกจะช้านิดนึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามันหลายหน่วยงานเนาะเขาเริ่มแจกช้าหน่อยนึงก็ประมาณสักกลางๆกรกฎาคมสิงหาบางปีพี่มาดูต้นนี้ต้นนี้ใช่ไหมคะใช่ต้นนี้ก็ไม่ธรรมดาปีที่2ค่ะปีที่2ปีที่2อันนี้ต้นติ้วหรือเปล่าเห็นว่ามันไม่เฉาเลยนะพี่ใช่ยิ่งใบยางร่วงนี้มันยิ่งสดก็ยิ่งต่อยอดเนี่ยขนาดไม่มีระบบน้ำก็ยังว่าเนี่ยเนี่ยบนที่ตรงนี้คือที่ดอนเป็นที่โคกค่ะเป็นที่โคกถ้าเอาไม่มียางพาราเป็นพี่เลี้ยงนะเอายางนามาปลูกเนี่ยรอดยากมากแล้วใบจะไม่สดชื่นแข็งแรงเหมือนอย่างนี้หรอกนั้นการมียางพารามันเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้ยางนาพี่พรเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันง่ายไหมทีนี้ง่ายค่ะง่ายเนาะง่ายครับ
นี่ก็เป็นแถวไปอย่างเงี้ยนะห่างระยะประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสัก2เมตรค่ะ2เมตรกว่า2เมตรครึ่งครับ2เมตรกว่าๆนั้นใน1ร่องยางพาราที่ระยะประมาณตรงนี้7คูณ3ค่ะแปลงนี้จะเป็น7คูณ3 7เมตรครับ7เมตรปลูกยางนาไปได้ต้อง2แถวจริงๆถ้ามีก้ายพี่ปลูกอีกแถวนึงได้เขาคิดว่าตรงกลางนี่เขาจะมีอะไรมาใส่อีกอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปก็เลยเว้นไว้ก่อนตรงกลางก็เอารถวิ่งไงเดินไปทางนี้ไหมค่ะวิ่งใส่ปุ๋ยเดินไปทางนี้ไหมค่ะเดินไปทางนี้ต่อไปดูนี่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของการเพิ่มนะพื้นที่แทนที่จะมีแค่ยางพาราอย่างเดียวค่ะก็ปลูกยางนาเข้าไปถ้าเราเหนื่อยเราก็หยุดก็ปล่อยให้ยางพารามันโต เอ้ยไม่ใช่ปล่อยให้ยางนามันโตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้แล้วถ้าวันหนึ่งยางพาราหมดอายุมันจำเป็นต้องขายต้นออกไปเนาะขายทิ้งไปเหมือนแปลงไอ้วุฒิอะพอเขาตัดยางพาราออกนี่ยางนาพี่พุ่งเลยนะ อันนี้เห็นตัวอย่างมาแล้วฮะแปลงของวุฒินี่เองตอนที่ไปเดินใต้ป่าวุฒิอย่างนี้เลยครับเนี่ยเราบอกเฮ้ยต้นมันไม่โตหรอกต้นอย่างนี้แหละใช่ต้นมันไม่โตฮะแต่พี่พรเชื่อไหมว่าตอนนี้ระบบรากยางนาทำงานตลอดนะค่ะทำงานทุกวันด้วยแล้วมันไม่ได้มาขออะไรเรากินด้วยนะเออให้มันอยู่ตรงนี้มันก็อยู่อยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้ทีนี้พอมันทำงานตลอดใช่ไหมรากมันก็แผ่ขยายออกไปค่ะมันขาดแค่ว่าแสงไม่เต็มที่เพราะว่ายางพารามันคุมระดับหนึ่งเนาะค่ะมันก็แสงลำไรแต่มันก็ทำงานอันนี้ดีนะยางพาราของพี่มันสูงโปร่งบางแปลงเราจะเห็นแบบมันต้นเตี้ยๆกิ่งมันอยู่ต่ำๆใช่ไหมแบบนั้นจะปลูกไม่ขึ้นเลยนะลมทึบลมทึบอันนี้ก็ยังเป็นลมลำไรค่ะเป็นลมลำไรมันก็เลยขึ้นนี่ถ้าวันนึงเราขายต้นยางพาราซึ่งมันหมดอายุออกไปพี่ก็จะมีไม้ชุดนี้ทดแทนเลยใช่พี่เคยเห็นคลิปของวุฒิแล้วใช่ปะค่ะคลิปที่เขาตัดยางพาราออกไปอ่ะต้นยางนาพวกนี้โตขึ้นแบบผมยังว่ามหัศจรรย์มากเลยนะว่าเนี่ยมาเดินอย่างนี้คือเก็บภาพวันนี้ไว้เนี่ยให้เห็นของพี่พรนี่คือสักษาต้นประมาณนี้แหละค่ะถ้าวันหนึ่งข้างหน้าอีกสัก10ปี20ปีต้นยางนาอาจจะไม่โตเท่าต้นไม้ปกติที่20ปีหรอกค่ะแต่ถ้าเมื่อวันหนึ่งยางพาราเอาออกไปปุ๊บแสงได้เต็มที่นะครับพี่ยางพาราและไอ้ยางนาเหล่านี้นะโอ้สูงชรูดเลยเพราะจำได้ผมไปถ่ายวุฒิเนี่ยคือผมก็ไปเดินถ่ายกันอย่างนี้แหละใต้ร่มยางพารานี่แหละกี่ปีครับไปถ่ายที่หลังไปหลังจากที่เราไปเก็บแล้วคุณวุฒิเอาออกหลังที่เราปี5ไหนเนาะ53หรือเปล่าพี่ประมาณนั้นใช่ๆประมาณปี53แล้วที่เอายางพาราออกเอายางพาราออกซึ่งตอนนั้นนี่ยางนาก็ต้นอย่างเหมือนของพี่นี่แหละต้นผอมๆเล็กๆอย่างนี้เลยนี่แหละเออนั่นก็คือมันอยู่กับดินมากี่ปี53ถึง58 5ปี7ปีมัน7ปีเพราะปลูกปี51 7ปีก็คือยางนาก็อยู่แค่นี้แหละปีใช่มั้ยมันอยู่ด้วยกัน2 3อยู่ดีอยู่7 7ปีครับ7ปี7ปีเลยอยู่ใต้ร่มใน7ปี7ปีก็คือต้นไม่ได้สูงมากมายต้นผอมๆต้นสูงที่สุดสัก3เมตรครับแต่ปรากฏว่าพอยางพาราถูกขายออกไปตัดต้นออกไปปุ๊บยางพวกนี้พุ่งพวดๆๆเลยเออนี่ฮะแต่ถ้าพี่ไปตัดยางพาราแล้วพี่ไปปลูกยางนาวันนั้นนะพี่เสียโอกาสไปมากมายนะกว่าระบบรากยางนามันจะทำงานใช่ไหมค่ะเนี่ยแต่ตอนนี้มันทำงานไปเรื่อยๆนะนี่พี่ลองไปยืนเทียบดูนี่2ปีมันขึ้นเท่าไหร่แล้วนี่80เซนแล้วใช่มั้ยแล้วถ้า3ปีก็คือต้นแรกเมื่อกี้ที่เราไปดูค่ะเนี่ยปีหน้าก็ท่วมหัวแล้วนะครับปีหน้ามันน่าจะท่วมหัวครับแล้วประเทศไทยมียางพารากี่ล้านไร่ไม่ทราบเลยถ้าเราเอาทุกไร่นั้นมาทำลักษณะเนี้ยยางพารามีอะไรกระทบก็มีอาจารย์คนนึงเขาอยู่มออพี่เขาบอกประมาณ23ถึง24ล้านไร่23 24ล้านไร่ทั่วประเทศไทยครับทั่วประเทศทั่วประเทศไทยเราสามารถเพิ่มป่าเข้าไปในยางพาราได้อีกประมาณ23 24ล้านไร่หนึ่งในนั้นคือของพี่พรละ21ไร่เพียงแต่คุณจะกล้าทำไหมล่ะท่านนั้นแล้วกลัวไหมว่ายางนามันจะไปแย่งยางพารากินนาคนเราที่ไม่ปลูกอ่ะส่วนมากก็คิดว่ามันตัดไม่ได้นะนะส่วนมากก็คิดว่ามันตัดไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นเนาะตอนนั้นแต่ตอนนี้มันตัดได้แล้วคนที่ปลูกก่อนก็ได้โอกาสละใช่คนที่ปลูกทีหลังก็เสียโอกาสกฎหมายก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานี่ก็คิดว่าจะปลูกให้เต็มไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คิดอย่างนั้นนะ
คิดอย่างนั้น21ไร่เนี่ยนะพยายามปลูกไปเรื่อยๆก็คือแต่ละฝนแต่ละดูฝนอาจจะฝนนี้สัก100ต้น200ต้นอะไรไปเรื่อยๆเนาะซึ่งแปลงเพื่อนๆข้างเคียงกันเขาก็ไม่ได้ปลูกอะไรหรอกก็ยางพาราล้วนๆนี่ไงป่าที่บอกป่าทึบอยู่ตรงข้างเถียงนาตรงนั้นนะคะมีป่าทึบอยู่ประมาณสัก 2-3 ไร่ครับแมงจีนูนเห็ดปวกมีนะแล้วเห็นแล้วก็เออชาวของเรามีเราอยากได้จังเลยป่าแบบนี้สัก 2-3 ไร่ในที่ของเราไม่น่าเลยเมื่อก่อนทำไมเราตัดทิ้งหมดนี่ก็ยางพาราก็ถือว่าปลูกใส่ฤดูฝนนี่ขนาดเข้าสู่ธันวาคมปลายปีแล้วก็ถือว่าแห้งแล้วไม่มีฝนแล้วไม่แห้งมาก็ตั้งแต่ฝนตกรอบสุดท้ายมันก็ช่วงไหนช่วงก่อนเราเกี่ยวข้าวอ่ะวันที่เท่าไหร่20ก่อน20หรือเปล่าที่มันก่อน20พฤศจิกายนหรือเปล่าที่ฝนมันตกครับที่พายุมาไปดูตอใหญ่ๆนั้นต้นกระแบงมั้ยฮะตัวนี้เป็นตอประดู่ค่ะอ๋อตอประดู่ตัวนี้เขาตัดตั้งแต่น่าจะ 3-40 ปีแล้วมั้งตั้งแต่เรายังไม่ได้ทําเขาตัดมันเป็นตอไม้ในป่าที่งั้นเราสามารถเพิ่มศักยภาพของที่ดินเราได้นะฮะแทนที่จะมีพืชอย่างเดียวก็เรามีพืชหลายอย่างแรกเราเอาประดู่นะมาปลูกเอาประดู่มาปลูกแต่มันไม่ขึ้นครับปลูกประดู่ไม่ขึ้นเอ๊ะทำไมพื้นที่ประดู่ต้นใหญ่มันยังมีอยู่แต่ต้นเล็กมันทำไมไม่ขึ้นนี่คือตอประดู่ป่าอันนี้เราจะประดู่ป่ามันเขาโค่นตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้เรามาแล้วก็เห็นตอมันแล้วเรามาอยู่นี่ก็ตั้งแต่ปี31ค่ะมาอยู่นี่ปี31ก็เห็นตอนี้แล้วแหละค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเขาตัดแล้วตัดนั่นคือสมัยลงเลื่อยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูไอ้ต้นนั้นหน่อยนะพี่คอนแคนพี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูตรงมุมนี้มียางนาอยู่อายุเท่ากันกับตัวนี้แหละนี่จะถือว่าส่งขะส่งสารไปให้เพื่อนๆแล้วกันที่มีไร่ยางพาราอยู่อยากจะเพิ่มเติมพืชร่วมยางนะตอนนี้ภาคใต้มันก็แพร่หลายไปเยอะนะใช่นะใช่พืชร่วมยางนี่ก็ปีที่2เหมือนปีที่2เหมือนกันค่ะผมมองว่ามันทำง่ายนะครับเราทำง่ายใช่ง่ายพี่พอก็แค่ปลูกก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยไม่ค่ะไม่ต้องลดไม่ได้ดูแลอะไรหญ้าก็ไม่ต้องตัดหญ้าก็ไม่ต้องตัดไอ้ดีนะบัวไม่กินด้วยเออวัวไม่กินถ้าหญ้าเราก็ปล่อยวัวเข้ามากินหญ้าอย่างอื่นแล้วทีนี้มันก็ไม่กินยางนาอ๋อวัวไม่กินยางนาไม่กินค่ะเพราะว่าช่วงใกล้หมดฝนเนี่ยเราจะทำรั้วลวดน้ำลวดไฟอะค่ะล้อมหมดแล้วก็ปล่อยวัวเข้ามาแต่มันอาจจะย่ำบ้างใช่ไหมมันจะย่ำมันแต่มันไม่เห็นปลาสักต้นนะไม่เห็นวัวเหยียบต้นยางนาตายสักต้นแต่หญ้าอย่างอื่นมันเหยียบอยู่แต่ต้นยางนานี่มันไม่กินด้วยไม่หักค่ะเฉียดไปเฉียดมาว่ากันเถอะมันไม่กินตรงนี้ก็จะมีหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้อะไรไม้ไร่ค่ะไม้ไร่นี่ครับก็ปีที่2เหมือนกันค่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นแถวโอ้เห็นด้วยฮะลองปลูกไปเรื่อยๆดูฮะ3ปี5ปี10ปีเดี๋ยวมันจะเห็นว่าเป็นยังไงยิ่งมีคนเขาทำมาก่อนแล้วนี่ยิ่งโคตรมั่นใจเลยว่ามันไปได้ตรงนี้ไม้อารางธรรมชาติแต่ก่อนละเขาเอาไปทำกระดานอันนี้คือต้นไอ้นั่นแต่ตัวนี้วัวกินค่ะมาฆ่าโมงมาฆ่าโมงนี่วัวกินมาฆ่าโมงนี่วัวกินค่ะนี่วัวกินอันนี้ปีที่3เหมือนกันตัวนี้ก็ปีที่3แต่ไม่ตายเนาะไม่ตายค่ะนี่วัวกินโอ้ทางนี้ยางนาเยอะเลยเนี่ยตัวนี้ก็ปีเต็มเลยตัวนี้ปีที่2ค่ะมุมนี้เอาใส่แบบทีเลยดูซิโล่งๆเนี่ยใส่แบบอ๋อใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยมุมนี้ครับตอนนั้นมีก้าไม้แค่นี้ก็เลยได้ใส่แค่นี้ตรงนี้ไม่ได้ใส่ใส่ไปตรงนี้ใส่ถี่ไว้เลยค่ะครับมุมนี้ได้อันนี้มันหมดจากตรงนั้นแหละเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นป่ามันเป็นไอ้นี่มันรกอะค่ะมันต้นไม้ใหญ่ก็เลยไม่ได้ปีหน้านี่สูงท่วมหัวตัวนี้ตัวนี้2ปีที่2เหมือนกันค่ะงั้นถ้าปี3ก็ได้เหมือนต้นแรกที่พี่พาไปดูเนาะของพี่พรพาไปดูโอ้เนี่ยวัวมันไม่กินเห็นไหมมันก็ไม่ได้เสียหายเลยนะมันก็กินหญ้าหมดแต่ต้นยางนามันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ง่ายๆนะหากล้ามาขุดไม่ถึง1นาที น้ำไม่ต้องลดหญ้าไม่ต้องตัดปุ๋ยไม่ต้องใส่ปล่อยมันเองถ้าขยันหน่อยก็มาตัดเครือให้มันอ๋อตัดเครือเถาบ้างนะบ้างเวลาเดินผ่านครับ
ถ้างานเยอะก็ไม่ได้ทำช่วงไหนว่างก็มีเวลาก็เดินมาทั้งปากใต้นี่เขาเริ่มมาปลูกไผ่แทรกตรงนี้มันจะไม้พยุงอยู่ข้างต้นยางนะคะพยุงธรรมชาติมันเป็นต้นเล็กๆเราก็เลยเหลือมันไว้ข้างต้นยางเนี่ยหน้าแรงมันทอดยอดได้นะค่ะเห็นไหมถ้าปลูกในที่โล่งๆเลยนะยางพารายางนานี่ต้องคอยรดน้ำถึงจะทอดยอดขนาดนี้นะแต่ใต้ร่มยางพาราเนี่ยมันทอดยอดเองเฉยเลยทอดยอดในหน้าแรงด้วยช่วงกุมภามีนาเนี่ยมันจะออกยอดสวยยางพาราใบร่วงลงเนี่ยมันก็ขึ้นมันขึ้นมันก็ห่มให้เลยไงใบยางพารามันห่มเป็นพรมให้เลยน่าจะใช่เนี่ยตรงคนต้นหวายเนี่ยจะมีลูกหวายหล่นลงแล้วมีต้นกล้าเล็กๆเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ให้เห็นตัวอย่างหลายๆแปลงเนาะแปลงพ่อคำเดืองทำมาก่อนแปลงวุฒแปลงหลายๆคนที่เขาทำมาแปลงพี่ก็ตามๆกันไปเนาะค่ะเขาทำได้สกย.ไม่ว่าอะไรก็อ้าวปุ๊บไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่มาตำหนิติเตือนอะไรเรื่องปลูกต้นไม้เลยครับผมเขาก็จะคอยช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเวลาต้องขึ้นทะเบียนติดทะเบียนปลูกทีนี้ก็ดูอีกนิดนึงเราแบบพูดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือพอยางนาโตไม่หน่อยน้ำยางจะเด้าเดิมไหมบางคนก็ห่วงว่าเดี๋ยวไปแย่งอาหารยางพาราไม่เด่นน้ำยางหรอกสำหรับพี่คิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะยางพาราที่มีปัญหาพี่คิดว่ามันเป็นลูกเชื้อรามากกว่าที่ทำให้เกิดยางนาแห้งครับที่ชาวบ้านเขาเรียกยางตายนึ่งนะฮะค่ะแต่ธรรมชาติจริงๆเนี่ยยางพารามันเกิดขึ้นกับป่าคือมีเพื่อนๆมันนะไม่น่าจะมีปัญหาดั้งเดิมคือสวนสมรมอ่ะสวนสมรมทางปากใต้ดั้งเดิมต้นฉบับเขาคือมันอยู่กับเพื่อนหลายๆชนิดแต่ไม่รู้ยังไงทฤษฎีไหนไม่รู้ใช่เพื่อนในป่ามันก็อยู่ด้วยกันอาศัยกินกันมันก็ไม่ได้กินแค่ใบมันไงมันก็กินใบเพื่อนด้วยที่มันอยู่กับป่าอื่นๆนะสวนสมรมปากใต้อ่ะชาวบ้านก็ได้กีดยางกีดอะไรนี่คือของปากใต้ดั้งเดิมแต่ไอ้ทฤษฎีเอาให้เหลือแต่ยางพาราอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้มันมายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันมายังไงแต่คนส่วนมากจะคิดว่ามันจะเสียนั่นแหละใช่แต่สำหรับเราคิดว่ามันไม่เสียนะมันจะได้ประโยชน์เยอะกว่าถ้าตรงไหนที่มีต้นไม้ขึ้นอ่ะหน้ายางมันจะไม่แห้งแล้วเวลาลมพัดมาใช่ไหมครับตรงริมอ่ะมันโดนแดดโดนอะไรเนี่ยหน้ายางจะแห้งเวลาเราเก็บไม่ทันครับแข็งติดถ้วยติดอะไรก็ยากอ่ะแกะยากนี่แหละผมว่าถ้าทำลงมือทำจะได้คำตอบนะบอกต่อกันด้วยแต่ต้องดูว่าของเรามันได้ผลเว้ยเฮ้ยยางนาโตยางพาราก็ยังได้น้ำนะหรือว่ายางพาราไอ้ยางนาโตยางพารานน้ำยางไม่ค่อยดีอ่ะมันต้องทำเป็นวิทยาศาสตร์นี่เรายังเพื่อนยังถามอยู่ยางเจ้าน่ะเวลาไปขายน้ำยางเนาะยางเจ้าเพิ่มหรือลดเขาถามเยอะเราก็เอ๊ะของเรามันเพิ่มมากกว่าลดนะเขาบอกของเขาลดเราปลูกต้นไม้ใส่ทำไมมันก็ไม่ได้กระทบละมามันไม่กระทบกระเทือนอะไรมันไม่กระทบหรอกเพราะว่าเราบอกว่ามันได้เยอะอยู่อันนี้จะมีต้นเขาเรียกอะไรนะลำดวนใช่ไหมลำดวนต้นลำดวนหรือเปล่านี่ครับครับลำดวนสวยนะใช่มันขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วตอนหน้าฝนมันจะมีแมงจีนูนเนี่ยครับเก็บตรงนี้เลยไม่ต้องไปในป่าเนี่ยค่ะแต่ของพี่พรจะมีพืชนึงนะฮะที่เรามาแล้วเพิ่งเห็นเลยมีหวายจะเป็นหวายค่ะแล้วก็ไอ้ต้นคอนแคนเนี่ยตรงไหนผมอยากรู้ว่าเขากินกันตรงไหนเขาเอาอะไรกินไม่แน่ใจว่าภาพที่เราเก็บไว้กินยอดปะมันจะออกช่อดอกช่อดอกมันจะเหมือนดอกมะม่วงที่ยังไม่ได้บานนะคะครับอ๋อเดี๋ยวมันไม่แน่ใจว่ามันจะมีเห็นในนั่นเหลือไหมมันจะออกนี่คือต้นคอนแคนใช่ไหมค่ะคอนแคนภาษาท้องถิ่นชาวภาษาแถวนี้จะเรียกคอนแคนภาษาอีกถิ่นนึงเขาจะเรียกสะอ้อยนะคะแต่บางคนเขาบอกว่าสนาป่า อันนี้เป็นความรู้ของชาวบ้านนะคะแต่ภาษาสามัญจริงๆของภาษาหนังสือเขาไม่รู้มันเรียกต้นอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะออกยอดอยู่ตรงนี้ค่ะครับผมเป็นช่อออกมาเหมือนมะม่วงที่ออกดอกแต่ยังไม่บานแล้วก็1ปีมี1ครั้งมันจะมีนี่แหละเดือนกุมภามีนาประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้มันจะย้อยลงมามันออกดอกแรกๆมันก็เหมือนช่อมะม่วงแล้วพอมันก็จะย้อยลงมามันก็จะบานเหมือนต้นเขาเรียกอะไรนะพี่ที่อะไรนะผาน่ะจันผาจันผาค่ะดอกมันจะระยะเหมือนนั้นเวลามันออกยาวๆอ่ะ
แต่นี่คือกินได้เอายอดมันมาผัดน้ำมันหอยเอามาแกงใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานใส่หวายแกงใส่ปลาช่อนอร่อยของหากินยากของหากินยากมีปีละครั้งอันนี้ปลูกง่ายด้วยนะพี่เนี่ยพี่ทำยังไงมาตัดอย่างนี้ไปชำเลยก็ได้ค่ะตัดเป็นท่อนลำยาวๆนี่ตัดเป็นท่อนไปเลยก็ได้ชำขึ้นง่ายแล้วมันจะมีต้นเล็กปลูกกับป่างี้ก็ได้เลยเนาะค่ะใครมีป่าอยู่แล้วต้นเล็กๆเรามีป่ายางนาอยู่แล้วก็ไปใส่ยางนาเลยค่ะมันจะมีต้นเล็กๆเนี่ยมันออกมาเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะออกมาเลยมันจะเป็นออกมาข้างๆต้นมันเยอะแล้วเราก็เอาไปนี่มันก็ไหลเกิดขึ้นแล้วมั้งเนี่ยนะใช่ใช่นี่มันออกมาข้างนอกขยายออกไปเต็มพื้นที่อันนี้วัวกัดวัวกัดมันก็ดีนะมันกัดไม่ได้แตกมันอร่อยมันจะได้หลายยอดครับผมอร่อยมันอร่อยเนี่ยหน้าฝนมันจะเป็นตัวเล็กๆขึ้นมานี่ค่ะครับผมออกมาอย่างนี้ก็หน้าฝนเราก็จิ้มเอาไปปลูกเลยก็ได้อย่างนี้ก็เอาไปปลูกเลยก็ได้ครับหรือจะตัดต้นอย่างนี้ก็ได้ตัดไปชำมันขึ้นง่ายค่ะขึ้นง่ายเมื่อก่อนมันจะอยู่ตามริมห้วยไอ้ที่มันแพร่หลายออกไปนี่คือหลายปีแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยก็หลายปีค่ะหลายปีก็อยู่นี่แต่เราเอามาปลูกแรกๆน่าจะเป็น10ปีแล้วมั้งคะเอามาจากริมห้วยโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนว่ามันก็มาอยู่บนโคกได้อะที่โคกมันปกตินะส่วนมากมันจะอยู่ริมห้วยชอบล่มด้วยแล้วค่ะมันจะอยู่ริมห้วยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีตัวที่มันออกลูกไหมมันมีปล่อยทิ้งไว้อยู่ครับปล่อยทิ้งไว้ให้มันออกลูกให้มันเป็นระยะลงอยู่หรือมันร่วงหมดแล้วบ่ตัวที่แล้วปีที่แล้วนะนี่ไงลูกมันปะแดงๆตรงไงอ๋อค่ะใช่ใช่ใช่ลูกมันกินได้ไหมพี่ไม่รู้สิเราไม่เคยกินลูกมันเลยมันคล้ายๆหวานนะเนี่ยมันจะระยะลงมาโอ้มันน่าจะเอาไปพอได้นะคุณเอาไปพอลองดูน้องมันก็คล้ายอันนั้นแหละจันผาเนี่ยลูกจันผาค่ะนั่นมันเหมือนจันผาตระกูลเดียวกันเลยคุณตัดเอาเก็บเอาหมดเลยนะเราไม่เคยชิมเลยลองดูสิเอาเม็ดมันไปเพาะเลยมันจะเพาะเกิดไหมจริงๆที่มันเกิดในพื้นดินนี่คือลูกมันไม่ใช่ลูกมันก็ออกกลางไหลไหลมันจะเกิดตามรากมันค่ะไหลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็ลองดูเอาไปลองเพาะดูคนเพาะไม้ป่าเก่งๆลองเพาะดูสิเพราะพืชมันขยายได้หลายทางพืชบางชนิดมันขยายพันธุ์เป็นเม็ดเป็นไหลเป็นกิ่งชำทางพี่ก็คือตัดมาชำก่อนแล้วก็มาปลูกมันก็คล้ายๆวาสนาชำเลยนะคะเอามาไปจิ้มเลยจิ้มลงไว้เลยแต่ต้องหน้าฝนค่ะต้องหน้าฝนมันก็คล้ายๆวาสนาเลยเนี่ยค่ะใช่ครับเหมือนวาสนาเลยไม่น่าหรอกเรียกว่าวาสนาป่าเนาะแต่นั่นแหละถูกต้องเลยภาษากลางคือผมว่าวาสนาป่าที่พี่พรเรียกถูกใช่ไหมใช่เลยครับภาษาแบบกลางๆอะนะไม่รู้นะพูดเองนะเดาเองนะมันก็ทรงเดียวกับวาสนาเลยมันก็หอมอ่อนๆนะเวลามันบานอุ้ยเวลาแกงอะหอมอร่อยนะแกงหอมอร่อยลองแล้วคุณเอาตัวนี้ไปชำเอาตัวนี้ไปเพาะดูแล้วก็ตัดเอาต้นมันไปชำลองดูตัดต้นไปด้วยค่ะตัดต้นไปด้วยอันไหนแต่ตัวต้นเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ถ้าหน้าฝนน่ะเอาตัวนี้เนี่ยไปปลูกง่ายเอาไหลเอาไหลมันเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยไปปลูกง่ายกว่าแต่ว่ารากมันไหลไปทางไหนมันก็เกิดนอใหม่นอมันไปทางไหนมันก็ออกมันขยายพันธุ์ไปทั่วเลยขยายพันธุ์จนทั่วต้นเล็กๆนี่ออกดอกหมดแล้วถึงหน้าออกดอกครับครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพืชร่วมยางนะฮะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนี่แหละสิ่งที่อยากให้คุณมาเจอครับอยากให้เพื่อนเราในกลุ่มสายเขียวเราเนี่ยเอาไปปลูกไว้มันเป็นอาหารที่แบบอร่อยอันนี้ถ้าเพื่อนเขาอยากติดต่อพี่พรนี่ติดต่อทางไหนทางเฟซบอกเฟซได้ค่ะธนพรสารธนาภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมเอาขึ้นหน้าจอให้เนาะค่ะครับเบอร์ก็0849013225ครับผมอำนาจเจริญนะจ๊ะพี่พรมีอะไรฝากกำลังใจให้กับสายสายเขียวบ้างไหมทำเลยค่ะทำทันทีต้นไม้ปลูกวันนี้เติมวันนี้ค่ะโอเคให้กำลังใจครับสู้ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พรขอบคุณ